เมื่อการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งและสถานการณ์ในปัจจุบันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้กันมากขึ้นซึ่งแต่เดิมก่อนที่จะเกิดเหตุสงครามนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานั้นมีความสงบและเรียบง่ายไม่ต่างจากที่อื่นๆโดยพวกเขามีการทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักหลากหลายชนิดทั้งอินทผาลัมฝรั่งส้มมะกอกองุ่นและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงมีการทำทุ่งข้าวสาลีและฟาร์มผึ้งที่มีรังผึ้งสดใหม่ให้ลิ้มลองด้วยหรือในช่วงใกล้เทศกาลสำคัญทางศาสนาต่างๆก็จะรวมตัวกันเพื่อทำขนมและอาหารเพื่อใช้ในงานพิธีทางศาสนาพร้อมแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายสีสันสวยงามอีกด้วยยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่นี่ก็มีการจัดตกแต่งเมืองให้สวยงามเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของงานศิลปะและงานฝีมือก็มีให้เห็นอย่างการลงลวดลายสีสันลงบนจานและแก้วน้ำหรือการประดิษฐ์มีดสั้นใบตายแบบโบราณและในยามว่างกลุ่มเด็กๆก็มักรวมตัวกันทำกิจกรรมมากมายทั้งการเล่นสเก็ตบอร์ดออกกำลังกายเดินเล่นริมชายหาดหรือไปเล่นที่สวนสนุกโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนมากๆการได้มาเล่นน้ำที่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือการพาเด็กๆไปเล่นน้ำที่สนุกก็ถือเป็นกิจกรรมที่ถูกครอบครัวชื่นชอบเป็นอย่างมากกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่กินเที่ยวถ่ายรูปไปคาเฟ่ไปช้อปปิ้งสดใสตามวัยที่ควรจะเป็นแต่หลังจากที่สงครามในครั้งนี้ได้ปะทุและที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่รู้จบก็ได้พาความสงบของชีวิตและบ้านเมืองไปอย่างน่าใจหายโดยผลของสงครามได้กระทบไปถึงเยรูซาเล็มเมืองโบราณอายุกว่า 4,000 ปีที่ได้ชื่อว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาได้แก่ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์ซึ่งที่นี่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับทั้ง3ศาสนาดังกล่าวนี้ตั้งอยู่เริ่มที่ศาสนายูดาห์ของชาวอิสราเอลนครเยรูซาเล็มคือที่ตั้งของ The Temple Mount พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และมีกำแพงร้องไห้ที่เป็นซากของกำแพงที่หลงเหลืออยู่จากการสร้างวิหารหลังที่2ที่ถูกทำลายลงส่วนศาสนาอิสลามที่นี่มีการสร้าง Dome of the Rock ขึ้นซึ่งสร้างขึ้นบนจุดที่เป็นวิหารที่2ของชาวอิสราเอลพอดีรวมถึงมีมัสยิดสำคัญคือมัสยิดอัลอักซอร์ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่3ของชาวมุสลิมทางด้านศาสนาคริสต์ที่นี่มีโบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวคริสต์ซึ่งผลกระทบของสงครามครั้งนี้ทำให้ความสวยงามของบ้านเมืองและนครศักดิ์สิทธิ์นี้เหลือเพียงซากปรักหักพังทิ้งไว้เป็นร่องรอยของสงครามรวมถึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปทำงานอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งล่าสุดนี้เข้าสู่วันที่13ของสงครามมีรายงานว่าคนไทยเสียชีวิตไปแล้วกว่า30คนและกำลังทำเรื่องขอกลับมาไทยอีกเกือบ 8,000 คนเนื้อสิ่งอื่นใดผลของสงครามนี้ได้ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ในจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแม้สงครามจะสงบลงและบ้านเมืองได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วบาดแผลในใจจากการสูญเสียเหล่านั้นจะเลือนหายไปและรอยยิ้มแห่งความสุขเหล่านั้นจะกลับมาได้อีกครั้งเมื่อไหร่เลย